อรุณสวัสดิ์คุณหนูดีและขอกล่าวคำว่า Happy Earth Day ค่ะแฮปปี้ค่ะโอ้วันนี้เป็น Earth Day เหรอคุณใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะโพสต์คลิปจริงๆปูเป้ได้โพสต์คลิปเรื่องของปัญหาขยะพลาสติกนะคะแล้วก็เรื่องของการรีไซเคิลคิดว่าหลายๆคนคงจะพอทราบแต่ถ้าได้เห็นภาพขยะอันมหาศาลอาจจะสะกิดใจนิดเล็กๆน้อยๆนะว่าโอเคช่วงนี้ก็เริ่มจะชินแล้วสำหรับบางท่านในการไปร้านรวงแล้วก็เราก็นำถุงไปเองใช่ไหมคะแต่ในบางขณะบางร้านก็อาจจะแบบว่าใส่ห้องใส่ให้อะไรมาให้เราอาจจะใช้ชีวิตที่ลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากมายแต่อยากจะให้ดูว่าผลกระทบจากขยะต่างๆมันส่งผลไปทั่วโลกจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้นะคะเรื่องของขยะที่ปกติพลาสติกเนี่ยทุกประเทศรณรงค์แต่ตอนนี้ทุกประเทศไปโฟกัสที่ไวรัสโควิด-19คุณหนูดีเขาก็เลยซาซาในเรื่องของขยะ single use plastic ไปและอย่าลืมนะคะพวกหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งคือการสร้างขยะอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้แข็งแรงจะได้ไม่เป็นการสร้างขยะเยอะๆให้กับโลกของเราใช่ตอนนี้หนูดิคิดว่าเพราะปกติเนี่ยเราก็จะกังวลกันเรื่องขยะเนาะแต่ว่าในเหมือนกับในใจของมนุษย์มันก็มีเรื่องกังวลได้ทีละมากสุดแล้วแบบสองเรื่องอ่ะสามเรื่องทีนี้พอถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะโอ้โหแบบไวรัสนี้มันคือเป็นเราตายอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกของคนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะไม่ใช่ทุกเคสตายเนาะค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็หายแต่พอเป็นอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกอย่างร้านโปรดหนูดีอย่างเงี้ยค่ะปกติเราเอาปิ่นโตไปเนาะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็เข้าใจจริงๆคือทุกที่ก็คือไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเอาของที่เราล้างไปจากบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจเราเนาะว่าไอ้เราเนี่ยมันติดโควิดหรือเปล่านั่นไงนะคะแล้วเรื่องราวของโควิดก็ทำให้หลายๆคนจะต้องมากักตัวกันเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเราพูดถึงเรื่องคนที่รักกันไปแล้วว่าอยู่ด้วยกันก็เหม็นขี้หน้าไม่ใช่แค่คนรักคุณหนูดีลูกของเราลูกในไส้ลูกหลานของเราที่ว่าโอ้ยเป็นแก้วตาดวงใจแต่ถ้าอยู่ด้วยกันมากๆประสาทก็จะกินได้ฉะนั้นนะคะคุณหนูดีก็เลยจัดเป็นซีรีส์สำหรับสัปดาห์นี้เลยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆโดยเฉพาะใช่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเด็กเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เรียกว่าวันนี้เริ่มที่เด็กเล็กแล้วกันนะคะเราก็จะมาแชร์หนังสือเพราะว่าหนังสือดีๆเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมีเยอะมากคิดว่าใครที่ได้ฟังวันนี้เนี่ยแล้วยังไม่มีลูกคือคุณโชคดีมากเพราะจะบอกว่าเวลาที่ใครที่คิดว่าในอนาคตคิดจะมีลูกเนี่ยค่ะแนะนำว่าตอนคุณโสดเนี่ยแหละคุณเอาเวลาตอนโสดเนี่ยอ่านหนังสือเลี้ยงเด็กซะแล้วให้มันค่อยๆซึมซับเข้าไปเป็นหนึ่งในตัวตนของคุณเพราะถ้าคุณเริ่มตั้งครรภ์เริ่มมีลูกแล้วเนี่ยคุณไม่มีเวลาหรอกค่ะคนตั้งครรภ์ก็มีอะไรต้องทำเยอะมากวันหนึ่งนะเตรียมตัวดูแลตัวเองบางคนแพ้ท้องบางคนอะไรก็อันนี้พูดสำหรับฝั่งผู้หญิงนะสำหรับฝั่งผู้ชายอาจจะต้องแบบโอ้รีบเก็บเงินเตรียมสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ละค่ะคุณถ้าคุณยังโสดอยู่หรือคุณมีแฟนแล้วแต่คิดจะมีลูกแต่ตอนนี้คุณไม่มีลูกเลยอ่านค่ะอ่านดูเหมือนคนจะทำอาหารสักการ์อ่ะคุณอาจจะต้องเข้าไปใน YouTube ดูหลายคลิปหน่อยอาจอ่านหนังสือตำราทำอาหารสักหน่อยแล้วคุณค่อยลงมือปรุงไม่ใช่ว่าคุณแบบปรุงไปแล้วก็อ่านไปปรุงไปหาความรู้ไปเหมือนไม่ได้มันไม่ทันอ่ะเนาะไม่รู้ดิฉันเปรียบเทียบอย่างนี้ดูแปลกๆมั้ยพอจะเก็ทอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะสำหรับบางบ้านที่อยู่กับลูกเด็กเล็กๆปกติคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะแบบโอเคมันน่ารักมันซุกซนดีแต่ในช่วงกลางวันเราก็พาไปส่งเนอร์เซอรี่ใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆท่านทำงานหรือว่าส่งโรงเรียนอนุบาลแต่เมื่อเด็กมาอยู่กับเราแล้วและในขณะที่เราจะต้องทำงานที่บ้านพลังของเขาเยอะมากคุณหนูดีหลายๆท่านบอกว่าจะพาลูกออกไปวิ่งปล่อยพลังข้างนอกก็ไม่ได้สวนสาธารณะปิดอย่างนี้เป็นต้นสมมติอยู่ในบริเวณถ้าบ้านใครบ้านใหญ่หน่อยมีสวนก็โอเคให้เขาได้ไปแบบว่าปลดปล่อยพลังจินตนาการของเขาแต่ถ้าสมมติอยู่ในห้องเช่านะคะบ้านที่มีขนาดค่อนข้างเล็กอย่างเงี้ยทำให้ผู้ปกครองอาจจะแบบสติหลุดรวมถึงอาจจะเกิดความเกรี้ยวกราดแล้วก็ทำอะไรที่ไม่คาดคิดกับเด็กก็ได้ใช่แล้วก็วันนี้เราจะโฟกัสเลยที่เด็กนะคะอายุ3ขวบค่ะซึ่งเป็นอายุที่ท้าทายมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ใครที่มีลูก3ขวบอยู่หรือมีไปแล้วแล้วเด็กโตแล้วเนี่ยก็คงจะนึกภาพออกเลยว่าเด็ก3ขวบเนี่ยโอ้โหคือ
คือหนึ่งในวัยที่ที่สุดเป็นวัยที่ดิชอบมากนะเพราะเป็นวัยที่เขาแบบท้าทายมากแล้วก็จะชอบทำอะไรเขาชอบทำอะไรด้วยตัวเองถ้าใครยังไม่มีลูกอาจจะนึกภาพหรือว่าไม่เคยคลุกคลีกับเด็ก3ขวบอาจจะนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าวัยนี้เป็นวัยที่แบบ amazing มากคือเขากำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านใหญ่ที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเลยนะของมนุษย์เลยเพราะว่าอย่างจากตอนเป็นเด็กเล็กๆใช่ไหมคะอยู่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่เด็กเบบี๋นี่แบบ6เดือน7เดือน8เดือนอู้พ่อแม่อุ้มอยู่ในมือพ่อแม่ตลอดนะคะอยู่ในสายตาเขาอาจจะยังไม่อยากทำอะไรเองเพราะว่าไม่ค่อยเก่งแต่พอเด็กเริ่มสมองเริ่มเซตตัวกล้ามเนื้อเริ่มมาแต่ยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์แต่มันเริ่มมาละธรรมชาติของมนุษย์อะค่ะเราถูกธรรมชาติสร้างมาให้มีสัญชาตญาณ1ติดตัวมาจริงๆหลายสัญชาตญาณเลยแหละแต่1ในนั้นเนี่ยคือการที่จะต้องฝึกทำอะไรด้วยตัวเองให้เป็นเร็วที่สุดเพราะว่าลองนึกภาพในธรรมชาติในอดีตกาลเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราตลอดถูกไหมออกไปหาอาหารจะเดินตกเหวออกไปล่าสัตว์อาจจะตายไปหยิบอะไรกินอาจจะโดนของเป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณของสปีชีส์พวกเราเนี่ยมันต้องให้ทำอะไรเป็นให้เร็วที่สุดจริงๆพวกเราก็ช้าคุณแม่ดิชอบพูดแต่เด็กหนูดีจริงๆสปีชีส์เราอ่ะมันช้ากว่าสัตว์อื่นๆหนูดูแล้วเวลาเขาจะชอบให้ดูแบบเหมือนลูกม้าที่มันเกิดมาแม่หนูดูมันเกิดติดตั้งเดียวมันยืนได้เลยหรือว่าวัวเกิดปุ๊บออกแต่เดียวต้องยืนให้ได้เลยต้องพยายามวิ่งให้ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่เขาตลอดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์หนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือเด็กเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก3ขวบที่หนูดีชอบมากๆเป็นหนังสือแปลจากภาษาจีนค่ะชื่อว่าเลี้ยงลูกให้ถูกตอน3ปีลูกจะทำดีไปตลอดชีวิตโอ้เล่มนี้ขายในจีนแบบตุ้มตามมากๆเป็นหนึ่งในหนังสือแบบขายดีที่สุดเล่มนึงเลยนะคะแล้วเขาก็พูดถึงสรุปถึงการรับมือกับเด็ก3ขวบในมุมมองของพ่อแม่ชาวเอเชียแล้วดิฉันคิดว่าดีมากๆเพราะว่าหนูดีสังเกตอย่างนึงคือเราในเมืองไทยอ่ะเราจะแยกคำว่าไทยกับจีนออกจากกันค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าอย่างเพื่อนหนูดีแม้กระทั่งแฟนหนูดีพี่โพอย่างเงี้ยบ้านเขาก็เป็นบ้านที่สืบเชื้อสายมาจากคนจีนค่ะเนาะแล้วถึงแม้ทุกวันเนี้ยอย่างพี่โพเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนไทยถามอะไรเกี่ยวกับจีนไม่รู้เรื่องจีนไม่ต้องพูดถึงค่ะแต่ลึกๆหนูดีคิดว่าในประเทศไทยอ่ะเรามีความเป็นจีนปนอยู่ทุกที่เลยเนาะแล้วก็มันรวมอยู่ในทัศนคติหลายๆอย่างของการเลี้ยงเด็กในหนังสือเล่มนี้เขาพูดเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยว่าในความเป็นพ่อแม่ชาวเอเชียเนี่ยเราเลี้ยงเด็ก3ขวบไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเราชอบทำให้และเราเป็นพ่อแม่ที่ขยันไม่ขี้เกียจจะทำอะไรเองทำแทนหมดเลยมีโค้ดอันหนึ่งสำหรับเด็กที่หนึ่งที่ดิฉันอยากแชร์มากๆอันเนี้ยผู้เขียนนะคะเป็นนักจิตวิทยาเด็กที่ดังมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศจีนเนาะเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยอันนี้เขาไปเอาโค้ดมาจากคนที่พูดนะคะเกี่ยวกับเด็กในประเทศจีนพ่อแม่ชาวฝรั่งดูเด็กทำพ่อแม่ชาวเอเชียทำเองและปล่อยให้เด็กดูแม่ชาวฝรั่งรับบทเป็นตัวรองเพื่อให้ลูกเป็นพระเอกนางเอกแม่ชาวเอเชียไม่เพียงรับบทเป็นนางเอกแถมยังเป็นผู้กำกับหนังอีกด้วยเก็ตเห็นภาพเป็นผู้ชมค่ะคือไม่ได้แม้แต่เป็นตัวประกอบนะค่ะเป็นคนชมเจ็บแบบนะก็ฝากเอาไว้ในเบรกนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจหนังสือเล่มนี้ปูเป้แปะให้แล้วนะคะเป็นคอมเมนต์ภายใต้รูปของคุณหนูดีชื่อหนังสือก็คือเลี้ยงลูกให้ถูกตอน3ปีลูกจะทำดีไปตลอดชีวิตเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะคุยกันกับคุณหนูดีต่อนะคะในวันนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลวัย3ขวบเป็นวัยที่สำคัญมากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงวัย3ขวบเราเลี้ยงเขาให้ดีเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่ดีไปตลอดชีวิตได้ขนาดนั้นจริงหรือคะนี่ต้องฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นิดนึงว่า0ถึง3ขวบอ่ะเป็นวัยที่สำคัญที่สุดวัยนึงช่วงวัยนึงของชีวิตเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กกำลังมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วมันมีการวางโครงสร้างรากฐานของมุมมองต่อโลกใบนี้เยอะมากๆเลยค่ะเช่นฉันพึ่งตัวเองได้ไหมคนอื่นๆพึ่งพาฉันได้ไหมแล้วมันเป็นคนมักจะไปโฟกัสที่ช่วงวัยรุ่นคุณผู้เป้คุณผู้ฟังว่าเป็นช่วงที่เขาแยกการเป็นตัวตนออกจากพ่อแม่อย่างชัดเจนแต่หนูดีกลับมองว่าไม่ใช่วัยรุ่นน่ะมันเป็นแค่ระลอก2แต่ครั้งแรกอ่ะมันคือ3ขวบและเป็นวัยที่สำคัญจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นถ้าเราเคยแบบ
อยู่อันนี้พูดในฐานะครูด้วยนะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางคนอาจจะสมัยนี้จะมีลูกคนเดียวอาจจะคิดว่าเด็ก3ขวบคนอื่นไม่เหมือนลูกฉันหรอกลูกฉันเนี่ยพอ3ขวบโอ้ฉันจูงมือมาเมื่อก่อนจูงได้ตอนนี้คือสะบัดเมื่อก่อนให้กอดตอนนี้ไม่ให้กอดอะไรประมาณนี้หรือว่าเมื่อก่อนช่วยกันทำอะไรกับแม่ตอนนี้คือไม่ให้แม่ช่วยจะต้องทำเองอันนี้จริงๆมันเป็นซิกเนเจอร์มากเลยนะของช่วงวัยนี้ค่ะแล้วหลายๆคนที่ชินกับการที่เด็กอยู่ภายใต้ตัวเองหรืออยู่ในอาณาตัวเองหรือว่ารู้สึกปลอดภัยถ้าทำให้เด็กทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าใจเด็กโอ้โหอยากทำเองมากแต่กล้ามเนื้อแล้วก็ประสบการณ์อาจไม่พร้อมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของแตกหักเสียหายส่วนหนึ่งไม่เป็นไรของมันซื้อใหม่ได้เพราะแม่จะกลัวว่าโอ้โหไปเล่นอันนี้โดนอะไรตัดนิ้วขาดแขนขาดขาขาดหน้าตาเสียโฉมพิการอะไรเงี้ยก็จะซึ่งก็ไม่ผิดพ่อแม่มีสิทธิ์จะกลัวเหมือนหนูดีเป็นครูนี่ก็กลัวแต่เราต้องเหมือนกับประเมินความเสี่ยงอะค่ะอะไรที่มันอยู่ในความเสี่ยงพอรับได้โดนกรรไกรตัดนิดนึงโดนมีดบาดนิดนึงหรือว่ามีของตกแตกไปโดนเขาโดนนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าถึงขั้นแบบจมน้ำสะไว้น้ำตกกระไดลงมาหนึ่งท่อนของกระไดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวใช่ไหมคะตกระเบียงก็ไม่ไหวก็ประเมินความเสี่ยงกันไปแต่ต้องบอกว่าคนที่คิดจะเป็นครูหรือเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องเก่งมากในการประเมินความเสี่ยงแล้วอะไรที่ความเสี่ยงต่ำเนี่ยต้องให้เด็ก3ขวบได้ทำด้วยตัวเองแต่ทั้งเรื่องที่ง่ายที่สุดหลายคนไม่ยอมหนูดิไม่เข้าใจคุณปุ๊เป้ทำไปก็คือให้แต่งตัวด้วยตัวเองเด็กดิฉันมาโรงเรียนนะบางคนโอ้ประหลาดถุงเท้า2ข้างไม่เหมือนกันเสื้อข้างบนล่างไม่แมทชิ่งแต่ดิฉันอะชื่นชมพ่อแม่เหล่านั้นเพราะเนี่ยคือการทดลองที่ความเสี่ยงต่ำเพราะแต่งตัวไม่แมทชิ่งแต่งตัวประหลาดมันไม่บาดเจ็บไงใช่ไหมคะค่ะมาคนก็แบบขำๆพ่อแม่บ้านนี้เขาให้ลูกเลือกชุดเองอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ต้องให้เขาช่วยอาจารย์ชามอยากช่วยพ่อแม่ล้างอ่ะอาจารย์ชามพลาสติกไปล้างในกะละมังที่พื้นตรงนั้นแม่ล้างกระเบื้องกับแก้วให้เองอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะคุณก็ต้องให้เขาทำนะต้องเป็นครั้งเป็นหนแรกในชีวิตที่เขาจะได้อยากทำอะไรด้วยตัวเองถ้าคุณไม่ให้เขาทำในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นเด็กวัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ช่วยคุณล้างจานและไม่ช่วยคุณทำความสะอาดบ้านและปล่อยเตียงรกเพราะคุณดันไปไม่ยอมให้เขาทำช่วยคุณทำตอน3ขวบแล้วไม่ยอมฝึกเขาเพราะคุณทำแทนเขาหมดนะฮะก็บางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าอุ๊ยเดี๋ยวแบบลูกจะเหนื่อยลูกไปเล่นดูทีวีอะไรแล้วนั่นแหละมันก็เติบโตมาเป็นคนที่แบบขี้โกงขี้เกียจหรือไม่ก็พอคบกับแฟนก็วางจานกองอยู่ในซิงนะคะหรือว่าถอดเสื้อผ้าข้างนึงถุงเท้าข้างนึงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องย้อนแทร็กไปในวัยเด็กว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงมาเป็นแบบนั้นนะคะอย่าให้ใครก็ตามมาสืบสาวละอ๋อที่ลูกเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราอ่ะผิดเองจ้ะนะคะพูดถึงเรื่องของในช่วงนี้คุณหนูดีอยากจะให้โฟกัสนิดนึงค่ะว่าอารมณ์ในความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานรายได้ที่อาจจะลดน้อยลงนะคะรวมไปถึงการที่คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำงานที่บ้านแต่ก็ต้องมีลูกที่จะต้องคอยมาสอนและเอนเตอร์เทนลูกในเวลาเดียวกันคือมันอาจจะทำให้บางท่านเนี่ยฟิลขาดคุณหนูดีอยากจะบอกผู้ปกครองอย่างไรบ้างบอกสำหรับใครทุกคนที่ยังไม่มีลูกนะคะ ฮะคุณไม่พร้อมเหนื่อยอย่ามีนี่บอกล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะหลายคนคิดว่าลูกเนี่ยคือการเติมเต็มความฝันของวัยผู้ใหญ่ฝันหนึ่งใช่ไหมคะทำงานเก็บเงินแต่งงานมีลูกแต่บอกเลยว่ามันเหนื่อยมากแล้วเด็กอะค่ะเด็กเล็กเนี่ยเขามีความคิดของเขาเองเขามีโลกของเขาเองเขามีสัญชาตญาณของเขาเองคุณจะคาดหวังว่าคุณมีเด็กเล็กในบ้านแล้วบ้านจะสะอาดเนี้ยบ้านจะเรียบร้อยคุณจะสามารถวางเขาไว้จุดนึงกับของเล่นแล้วคุณไปทำอย่างอื่นได้โอกาสมันก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนอย่างที่ยูนิเซฟบอกอย่างดีเวิร์กกับยูนิเซฟเนี่ยค่ะเขาก็มีแคมเปญเลยว่าพ่อแม่คือของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณใช้เวลากับลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วไม่มีใครทำแทนได้หนูดิก็ยังคงเชื่ออยู่ว่าพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กหรือผู้ที่เลี้ยงเด็กเป็นหลักบางทีอาจจะพ่อแม่ไม่สะดวกอาจจะเป็นปู่ย่าตายายหรือใดๆก็ตามค่ะหรือถ้าที่บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียชีวิตไม่มีโอกาสได้อยู่กับเด็กเนาะก็จะต้องมีใครมาดูแลแทนแต่ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณจัดสรรได้
จำเป็นค่ะโดยเฉพาะคือหนูดีเข้าใจหลายๆคนมันลำบากจริงๆนะคะเช่นคนที่มีรายได้ต่ำมากแล้วเขาต้องออกไปหารายได้จริงๆเพื่อส่งเสียเลี้ยงลูกเขาต้องฝากใครเลี้ยงอันนี้เข้าใจแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีรายได้เพียงพอที่คุณจะสามารถจะปลดปล่อยตัวคุณออกมาใช้เวลากับลูกได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ใช้เลือกที่จะไม่วางแผนชีวิตเลือกจะให้โทรศัพท์หรือโทรทัศน์นะคะหรือ iPadเลี้ยงลูกแทนอันนี้ต้องบอกว่าคือ iPad หรือมือถืออ่ะมันไม่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะมันเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตผู้ใหญ่เนาะแต่อย่าเอามันไปใช้เลี้ยงเด็กมันไม่แฟร์กับเด็กหนูดีที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราเห็นชีวิตหนูดีมันเจอคนที่เป็นพ่อแม่หลากหลายแบบอะค่ะพ่อแม่ที่เขาแบบเลือดตาแทบกระเด็นในการที่แบบตักกัดดินถีบหาเงินมาเลี้ยงลูกมีอยู่จริงแล้วเขาลำบากจริงแต่พ่อแม่ที่สบายแต่ไม่จัดสรรเวลาหรือรู้สึกว่าไม่ชอบเลี้ยงเด็กจริงๆมีพ่อแม่แบบนี้นะคะมีลูกเพราะมีลูกเพราะการมีลูกเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของชีวิตครอบครัวพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ตัวเขาลึกๆไม่ได้ชอบเลี้ยงเด็กหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเลี้ยงเด็กมันจะต้องเจออะไรบ้างเซอร์ไพรส์มากว่าโอ้ my god การมีลูกคือไม่ได้หลับได้นอนการมีลูกคือทำไมเด็กไม่ฟังฉันการมีลูกคือเลอะเทอะเปรอะเปื้อนมากการมีลูกคือเป็นอะไรที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่มีค่ะเหนื่อยจริงๆมากมากในสุดสุดถ้าคุณไม่พร้อมจะเหนื่อยอย่างนี้เพื่อคนอีกคนนึงและให้เขาได้ไปมีชีวิตของเขาเองโดยคุณไม่สามารถครอบงำเขาได้อย่ามีลูกเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ชัวร์ว่ามีลูกมันเป็นยังไงในอนาคตหลังหมดโควิดแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของคุณที่จะไปลองช่วยเพื่อนสนิทของคุณสมัยมัธยมหรือมหาลัยถ้าเขามีลูกไปก่อนคุณไปขอเขาช่วยเลี้ยงไปลองคุกคีตีโมงกับลูกของเขาไปขอเป็นเบบี้ซิตเตอร์เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ลูกของเขาสักพักหนึ่งไม่ใช่แค่แบบไปเล่นกับลูกเพื่อนแล้วมีเพื่อนคุมอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเพื่อนไว้ใจเราเดี๋ยวฉันดูแลให้เธอไปพักผ่อนเอาลูกเธอมาให้ฉันเลี้ยงวันนึงลองดูว่าวันนั้นนะคุณรอดไหมถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรอดแล้วคุณค่อยมีลูกแต่ดิฉันคิดว่ามันเหมือนคนเป็นครูสมัยที่เรียนเป็นครูดิฉันก็ต้องไม่ฝึกงานดิฉันฝึกงานกับเด็กอะดิฉันแบบโอ้โหเหนื่อยมากคิดดูหนูดิฝึกงานกับเด็กอะฝึกงานอยู่ปีนึงแล้วก็ดิฉันก็เป็นเจ้าของโรงเรียนทุกวันนี้ดิฉัน40กว่าดิฉันยังไม่กล้ามีลูกเลยอะโอ้ฮะจริงฮะไม่ไหวจะบอกว่าถ้าคุณมีแล้วสู้ๆนะคะแล้วก็ช่วงวัย3ขวบก็เป็นกำลังใจให้แนะนำให้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะลูกให้ถูกตอน3ปีลูกจะทำดีตลอดชีวิตถ้าคุณยังไม่มีลูกแล้วคุณคิดจะมีเนี่ยแหละเป็นเวลาที่สวยงามมากที่คุณจะอ่านหนังสือเลี้ยงเด็กเข้าไปค่ะแล้วพอหมดโควิดค่ะคุณก็ไปอาสาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะหรือคุณไปอาสาช่วยเลี้ยงลูกเพื่อนนะคะเพื่อให้คุณเข้าใจว่าจะต้องเจออะไรถ้าคุณเจอแล้วคุณชอบแปลว่าคุณ born to be ที่จะเป็นพ่อแม่คนมีลูกเลยค่ะแต่ถ้าเจอแล้วรับไม่ไหวทนไม่ได้ก็ไม่ต้องมีค่ะโลกใบนี้มีเด็กเยอะมากแล้วคุณหาสิ่งอื่นโฟกัสให้กับชีวิตคุณลูกอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับคนที่ไม่ชอบเด็กเนาะนะคะก็มาถึงอีกที่เมื่อกี้ถามไปว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้นี่คือทนไม่ไหวแล้วฟิลส์ขาดอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เขาบอกว่า domestic violence คือเหมือนบอกว่าโว้ยจะทำงานหรืออะไรงี้แล้วก็ไปลงกับลูกไปตีหรือว่าพูดจาแรงๆอยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างต้องบอกอันนี้แนะนำไม่ได้เลยเพราะคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอารมณ์มันนำเหตุผลอยู่แล้วค่ะแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรให้ได้เลยแค่จะบอกหนูดีพูดได้อันนี้ในฐานะครูเลยนะคะเพราะว่าอย่างหนูดีเป็นครูไม่ว่าหนูจะแนะนำอะไรก็ตามพอถึงเวลาหน้างานจริงๆเขาก็จะมีปฏิกิริยาตามความรู้สึกตอนนั้นอารมณ์ที่มันขึ้นมาตอนนั้นในฐานะครูหนูดีพูดได้อย่างเดียวว่าสำหรับคนที่ไม่คนที่ยังไม่เข้าใจคำว่าเด็กเล็กยั่วยุอารมณ์กวนประสาทพ่อแม่ได้มากแค่ไหนเนี่ยบอกเลยว่าเด็กจะยั่วยุแล้วดึงสิ่งที่อยู่ในตัวคุณออกมาอย่างที่คุณไม่นึกมาก่อนเลยแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณเป็นคนใจเย็นพอนะคะไม่มั่นใจว่าคุณมีความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงเด็กนะไม่ใช่ความรู้เรื่องอื่นนะความรู้อาชีพอะไรจบปริญญาเอกอะไรไม่เกี่ยวนะคะความรู้หมายถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานอาสาสมัครหรืออะไรใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเด็กถ้าคุณไม่ได้มั่นใจตรงนั้นว่าคุณมีประสบการณ์หน้างานพอเนี่ยยั้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบมีลูกเนาะ
แต่ถ้าเกิดตอนนี้มีไปแล้วหรือมีโดยอุบัติเหตุหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยอันนั้นก็ต้องบอกว่ารีบหาความรีบหาประสบการณ์ละกันจะบอกหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กความรู้มันก็ไม่ช่วยหรอกในนาทีที่เรามีเด็กอายุ3ขวบ2ขวบซีซีซีทิ้งตัวอยู่ตรงหน้าแล้วเราแบบหันลีหันขวางทำอะไรไม่ถูกก็สำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นส่งกำลังใจให้ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่สำหรับคนที่ในอนาคตวันนี้ยังไม่มีลูกบอกได้แค่ว่าคิดให้ดีจริงๆค่ะก่อนมีลูกเพราะถ้ามีแล้วคุณย้อนกลับไม่ได้คุณหวนกลับไปบอกว่าเอาเด็กกลับไปคืนในที่ไหนอะไรไม่มีใช่ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้มีแต่คุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแล้วก็จัดการอารมณ์ตัวเองให้ทันอารมณ์สำคัญที่สุดนะคะในการที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คนถ้ายังอารมณ์เย็นไม่พอใจเย็นไม่พออดกลั้นไม่พอหนูดีคิดว่าอาจจะรั้งรอสักนิดก่อนมีลูกเนาะไม่ใช่ว่ามีไม่ได้รั้งรอสักนิดให้เราคิดว่าเรามีวุฒิภาวะมากพอจะรับมือตรงนั้นแล้วค่อยมีแต่ว่าถ้าคิดอันนี้ที่พูดเพราะดิฉันเองก็ไม่มีลูกที่ฉันหลังจากประมวลสถานการณ์ทั้งหมดแล้วคิดว่าเอาพลังงานตัวเองโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการมีลูกเนี่ยคือเหนื่อยมากแล้วไม่เคยคาดหวังให้ลูกมาเลี้ยงดูหรือดูแลเพราะฉันคิดว่าดูแลตัวเองเนี่ยแหละแล้วไม่มีลูกสำหรับตัวนี้นะนี่คือข้อสรุปในชีวิตดิฉันว่าอาจจะไม่แมทชิ่งกับการที่จะเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่ผิดไม่ใช่คนไม่อยากมีลูกเป็นคนเลวคนเห็นแก่ตัวคนมันเกิดมาหลากหลายบางคนเกิดมาเพื่อเป็นพ่อแม่บางคนเกิดมาเพื่อทำอย่างอื่นอันนี้คุณก็เลือกว่าคุณเหมาะอะไรไม่จำเป็นทุกคนต้องมีลูกแล้วถ้าไม่มีลูกจะถูกมองไม่ดีปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะค่ะก็ให้คุณผู้ฟังนะคะโทรมาว่าในช่วงนี้เนี่ยที่คุณกักตัวนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้กักตัวแต่ว่าเนี่ยแหละเจอกับลูกวัย3ขวบที่อาจจะค่อนข้างฉลาดซุกซนนะคะและอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับเราโทรมาได้เลยค่ะ022451843ค่ะ We love to share สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะชื่อไก่ครับคุณไก่นะคะวันนี้เราคุยในเรื่องของอาการเลี้ยงเด็กถ้าเกิดนะในวัย3ขวบถ้าเราเลี้ยงดีเนี่ยโอ้โหเขาจะกลายเป็นคนที่แบบดีไปตลอดชีวิตเลยคุณไก่ตอนนี้มีบุตรอายุ3ขวบไหมคะเคยมีครับตอนนี้มีลูก2คนครับโตตอนนี้12ขวบแล้วแล้วก็คุณเล็ก9ขวบอ๋อนะคะก็คือผ่านเลยวัยนั้นมาแล้วตอนที่พวกเขาอายุ3ขวบเนี่ยคุณไก่เลี้ยงยังไงบ้างผมจำได้ว่าเด็กๆตอนอายุ3ขวบนี้จะเป็นแบบเด็กที่แบบเขาเรียกไงเขาชอบเรียนรู้แล้วเขาชอบสนชอบลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาแล้วการสนของเขานี่คือบางทีก็ทำให้เราหงุดหงิดได้เหมือนกันเพราะว่าแบบบางทีผมกลับไปบ้านเนี่ยกลับไปบ้านเหมือนบ้านเป็นผ่านสงครามมาคือแบบของในบ้านนี่กระจัดกระจายหมดเลยกลับไปคือเราเหนื่อยๆแล้วก็แบบแวบแรกก็หงุดหงิดอะครับคือแบบทำไมลูกสนอย่างขนาดนี้แต่ทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราก็คือสติของเราเนี่ยแล้วก็ความรักของเราเนี่ยที่มีต่อลูกก็คือว่าเขาสนเพราะว่าเขาชอบเรียนรู้แล้วเขาสนุกกับตรงนั้นก็เราก็ให้อภัยเขาได้แล้วก็ก็ไม่โมโหไม่ทำอะไรครับก็ชมลูกว่าลูกก็ถามเขาว่าวันนี้เล่นอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยให้เขาเล่าให้ฟังครับแล้วอยากจะอดดีใจมากนะคะที่คุณผู้ฟังโทรมาเพราะว่าลูกโตแล้วด้วยแต่ว่ามีประสบการณ์ถึง2คนเลยทีเดียวเนาะคือเรียกว่าผ่านวัย2 3ขวบ2รอบเลยอยากจะให้ส่งพูดกับผู้ฟังหลายๆท่านที่กำลังเจอสถานการณ์ลูก3ขวบแล้วอยู่ที่บ้านด้วยกันตอนนี้สักนิดนึงว่าในฐานะรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเรารับมือยังไงเรามีการจัดเตรียมบ้านยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าเพื่อให้เขาปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วตัวเราเองมีการเฝ้าระวังมากน้อยแค่ไหนเข้าไปช่วยหรือปล่อยให้เขาทำเองมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคือตัวผมเองเนี่ยตอนเด็กๆในวัย3ขวบผมก็สนมากเหมือนกันแล้วก็ผมก็ทบทวนดูตัวเองว่าตอนเด็กๆเราเป็นยังไงแล้วเราอยากได้สภาวะแวดล้อมเป็นยังไงก็เราก็จะให้ลูกโดยที่ว่าเราก็เตรียมแบบอย่างเป็นของเล่นเรื่องอะไรที่จะดึงดูดความสนใจเขาได้แล้วก็ให้เขามีเวลาในการเล่นของเขาส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราต้องคิดล่วงหน้าว่า เหตุการณ์อะไรที่มันจะไม่ปลอดภัยกับลูกได้บ้างอย่างเช่นถ้าบ้านไหนมีเตาแก๊สอะไรเงี้ยก็ควรจะแบบระมัดระวังแล้วก็ปิดเตาแก๊สหรือว่าสอนลูกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรครับเตรียมตัวเขาล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรได้บ้างแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกต้องทำยังไงก็จะบอกเขาไว้ล่วงหน้าครับค่ะแล้วสมมุติเคยมีไหมคะที่แบบเกิดอุบัติเหตุหรือเขาไปเล่นไปโดนอะไรยังไงแล้วคือเขาก็เจ็บจริงๆแหละ
โดยเฉพาะเวลาลูกคนเดียวนี่อุบัติเหตุก็อาจจะน้อยแต่ถ้าเป็นลูกสองคนบางทีในวัยไล่เลี่ยกันเนี่ยเขาจะเล่นแล้วแบบก็จะสนมากบางทีก็ตีกันลูกคนเล็กผมเคยหัวแตกเย็บ9เข็มครับโอ้ฮะก็คือเพราะว่าเขาสนตามวัยเด็กของเขาบางทีเราบอกล่วงหน้าเราห้ามแล้วแต่เขาก็ยังสนุกแล้วลืมที่เราบอกไว้ล่วงหน้าก็ในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าเราเตรียมตัวเขาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆเนี่ยก็มันก็จะเป็นบทเรียนให้กับเขาให้เขาระวังในครั้งต่อไปครับใช่วันนี้อันนี้ดีมากๆนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่ฟังอยู่แล้วถือว่าเป็นรุ่นน้องเนาะเอาคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าบางทีอย่างในหนังสือเล่มนี้ที่เอามาแชร์วันนี้เนี่ยจะพูดนักจิตวิทยาเด็กของจีนเนี่ยพูดอย่างนี้เหมือนกันเลยคือบอกว่าบางทีการบาดเจ็บบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวมันมีข้อดีก็คือเด็กเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ระมัดระวังในหนหน้าซึ่งบางทีเนี่ยเราก็พูดเหมือนคุณพ่อเลยบอกว่าบางทีบอกอะไรไปสอนอะไรไปก่อนเนี่ยพอถึงเวลาที่เด็กเขาจะเล่นจริงๆลืมหมดเลยเขาก็โฟกัสอยู่แต่กับการเล่นของเขาเพราะฉะนั้นเขาอาจจะจำไม่ได้ทั้งหมดที่เราบอกไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่บอกแต่คือเราบอกแต่ก็ต้องรู้ว่าเขาอาจจะจำได้ไม่หมดแล้วมีเคสอันนี้เป็นเคสพี่น้องด้วยมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆของพี่น้องไหมคะที่เล่นด้วยกันแล้วแบบพ่อแม่แบบโหทำไมเล่นแบบนี้จริงก็มีครับอย่างเคสที่ว่าเล่นกันแล้วก็คือเป็นคนโตเป็นลูกสาวคนเล็กเป็นลูกชายแต่ว่าคนโตนี่เขาจะแบบชวนน้องส่วนมากแล้วก็จะแบบกระโดดถีบอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ไปเล่นใกล้ๆหน้าต่างก็ที่หัวแตกก็คือแบบกระโดดถีบแล้วก็คนเล็กก็เตะไปชนของหน้าต่างอะไรเงี้ยก็พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเราก็จะได้มีโอกาสในการสอนเขาเพิ่มเติมว่าโอเคเราต้องเป็นยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ต้องคิดล่วงหน้าแล้วเขาจะคือผมเห็นเขาพัฒนาทักษะอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะวางแผนล่วงหน้าคิดล่วงหน้าว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างชัดเจนมากคือในบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปจู้จี้จุกจิกอะไรมากเกินไปเรามีส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แบบห้ามเขาเซตทุกอย่าง 100% จนเขาไม่ทำอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ดีครับเราห้ามในจุดหนึ่งที่สมควรแล้วหลังจากนั้นถ้ามันเกินขอบเขตไปเขาจะได้เรียนรู้แล้วเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่สามารถสอนเพื่อนเขาได้สามารถสอนน้องๆเขาได้แล้วต่อไปพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาสอนลูกๆเขาได้อีกครับโหดีจังเลยแล้วตอนนี้ลูกคนโตเริ่มเป็นวัยรุ่นตอนต้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะในฐานะพ่อที่เลี้ยงลูกวัยเล็กกับเลี้ยงลูกวัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นครับวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยก็คือเขาจะติดเพื่อนมากแล้วก็เขาจะเริ่มมีความลับกับเราแต่เราก็คือถ้าเป็นพ่อแม่ผมก็ติดตามคุณดูดีมาหลายตอนแล้วเหมือนกันก็มี ว่าต้องให้พื้นที่ส่วนตัวเขาบ้างอย่าไปแบบรู้เสร็จทุกเรื่องจะทำให้เด็กอึดอัดอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปครับเขาก็มีเขาเรียกอะไรอย่างเขาก็ชอบเต้นชอบดาราเกาหลีอะไรก็ช่างเขาบางทีพอเราปล่อยอย่างเงี้ยบางทีเขามาเล่าให้เราฟังเองเราไม่ต้องไปขุดคุยในพื้นที่ส่วนตัวของเขาบางทีเขามาแชร์ให้เราฟังเองครับน่าดีนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เด็กๆเนี่ยถ้าบางทีเนาะเขาอาจจะมีความลับเช่นสมมุตินะคะกลุ่มกวนแต่งคอสเพลย์ที่ทางบ้านอาจจะไม่สนับสนุนอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะมองว่าอุ้ยสิ้นเปลืองเสียเวลาเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปจี้ถามหรืออะไรแล้วสมมติน้องเขาไปได้รางวัลเขาอาจจะแบบว่ามาบอกเองแล้วมันทำให้เกิดแบบโอเคตอนนี้ลูกอยู่ในทิศทางแนวนี้ไปเลยจ้าจัดไปจิกวิกไปแต่งตัวไปก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านแล้วขอบคุณมากนะคะที่วันนี้โทรมาแชร์ประสบการณ์กับเราครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ We love to share